จากในส่วนของภาคส่วนภาครัฐแล้วนะคะภาคเอกชนเองเขาก็มีการร่วมกันนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะเครือข่ายภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีการรวมพลังศูนย์พักคอยโควิดพิษณุโลกเพื่อใช้สำหรับเป็นจุดพักคอยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับมาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทำการรักษาค่ะพลเอกดร.สิริทิวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิภาควิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมบริษัทองค์กรต่างๆนะคะของจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะได้มีการแถลงข่าวการจัดโครงการรวมพลังศูนย์พักคอยโควิดพิษณุโลกโดยได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีพิษณุโลกเลขที่660-7-98145-3นะคะในชื่อบัญชีรวมพลังศูนย์พักคอยโควิดพิษณุโลกเพื่อเป็นกองทุนอีกหนึ่งช่องทางในการนำไปใช้บริหารจัดการจุดพักคอยแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการควบคุมรักษาผู้ป่วยจากโควิด -19 ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะในกรณีเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของรัฐไม่สามารถทำได้หรือมีหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้กองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่สามารถนำมารองรับการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะรวมสมทบทุนบริจาคตามเลขบัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อของจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับซึ่งนอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากตัวปัจจัยว่างั้นเถอะนะยังมีเป็นสิ่งของก็ได้นะครับร้องขอเลยก็จะเป็นอาหารหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์สำหรับผู้พักคอยนะครับก็อย่างเช่นล้างหน้าแปรงสีฟันเครื่องใช้ส่วนตัวนะฮะก็สามารถมาให้ได้ที่จุดรับบริจาคที่สมาคมจีนหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกและมายยิมนะครับที่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่าง9โมงถึง4โมงเย็นหรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับอย่างที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยตอนนี้เองอาจจะบอกว่าทำไมล่ะ เป็นประเด็นทุกครั้งแหละที่ผมต้องออกมาพูดอย่างนี้นะว่าการระดมบริจาคในคราวนี้เองเนี่ยผมขอให้มองในมุมเรื่องของความสามัคคีความปันน้ำใจกันเถอะนะฮะเพราะว่าในยามที่ชาติเราลำบากทุกๆครั้งหลวงหรือทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือและเยียวยาตามจุดประสงค์แต่การบางครั้งมันมีจุดที่ล่าช้าบางครั้งนะขอซื้อนั่นแหละแต่มันล่าช้าเกินไปที่เราจะใช้แล้วบางอย่างไม่เพียงพอจริงๆคุณการที่สั่งซื้อมาไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะมีเลยแบบนั้นนะคะบางทีต้องสั่งซื้อต้องอะไรหรือว่าถ้าใครที่พอที่จะมีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถปันเอามาให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ใช้ในโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอยต่างๆเนี่ยให้พวกพี่น้องประชาชนที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะช่วยๆกันช่วยๆกันช่วยๆกันนะฮะ